วันนี้ก็เหมือนคนบ้านนิดนึงครับใส่สูทอยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับมาสอนวิธีผูกไทนะครับในแบบที่ปกติคนผูกกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมาแนะนําแบบที่ผมผูกด้วยนะครับว่าปกติแล้วผมผูกยังไงนะครับก็ที่ผมผูกก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเบี้ยวๆนิดนึงนะครับบางทีคนก็จะถามว่าเอ้ยทำไมไทยมึงเบี้ยววะเอ้ยจับหน่อยมาจริงๆตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผูกแบบนี้เนี่ยผูกยังไงเรียกว่าอะไรนะครับไปดูกันเลยครับนะฮะแบบแรกก็คือจะเป็นแบบแรกเดี๋ยวเราจะผูกเป็นน็อตที่เขาเรียกว่า half windsor knot นะครับก็คือจะเป็นแบบที่สุดท้ายแล้วอ่ะน็อตมันออกมาเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับก็คือเป็นน็อตที่เราเห็นคนผูกกันทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาผูกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มจากการที่เราทำให้มันบาลานซ์กันนะครับเราเอาด้านที่หนานะครับมาทับด้านที่บางนะครับแล้วก็วนไปนะครับวนไปด้านหลังนะครับแล้วก็กลับมาสอดเข้ารูนี้นะครับสอดจากข้างหน้านะครับเข้าไปนะครับฟึบดึงลงมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเป็นรูปทรงแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีฐานมันมีไหลขึ้นไปนะครับดึงลงมานะครับคือตอนเนี้ยมันยังไม่สมมาตรใช่ไหมครับเราจะต้องสร้างด้านเนี้ยให้มันสมมาตรเราก็จะอ้อมไปด้านนี้นะครับด้านที่มันยังไม่มีหัวไหล่นะครับแล้วก็อ้อมทับไปด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านนี้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วโอเคละเราย้อนกลับขึ้นมาด้านบนครับเพื่อสอดลงไปในรูปนี้นะครับเมื่อกี้นะครับอ้อมไปด้านนี้นะครับพาดมาด้านหน้าย้อนกลับไปด้านหลังนะครับเพื่อที่ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วกลับเข้ามาสอดในรูนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือเราก็แค่จับครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงกลางนิดนึงครับเพื่อให้มันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าดิมเปิลนะครับดึงลงมานะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ half windsor knot นะครับก็จะได้ half windsor knot แล้วนะครับนะฮะทรงมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกแบบนึงนะครับก็คือจะเป็นแบบที่เห็นต้นคลิปนะครับก็คือจะเป็นแบบที่ผมใช้ผูกอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นยังไงครับไปดูกันแบบที่2นะครับก็คือจะเป็นแบบที่ผมผูกประจํานะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า four in hand knot นะครับก็คือเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครับระยะที่ดีก็คือน่าจะประมาณห่างกันประมาณด้านปลายกับด้านปลายสั้นกับปลายยาวเนี่ยครับห่างกันประมาณอาจจะเกือบ1ไม้บรรทัดนะครับ20ถึง30เซนนะครับแล้วแต่ความยาวของไทนะครับเราจะทาบไปด้านข้างนะครับแบบเมื่อกี้เราอ้อมไปด้านหลังแล้วเรายัดลงรูนี้ใช่มั้ยครับแต่คราวนี้เราไม่ยัดนะครับเราพาดกลับมาครับด้านนี้ครับแล้วอ้อมเข้าไปข้างบนครับทะลุคอตรงนี้นะครับแล้วลงมาใส่เลยครับง่ายกว่ากันนะครับนี่ครับเท่านี้เลยครับมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเฉียงมันจะไม่สมมาตรเหมือนอันแรกนะครับนี่ครับเท่านี้เลยครับนี่ครับคือ four in hand ฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่มันเฉียงขึ้นไปมากกว่านะครับฐานมันจะไม่เท่ากันมันจะออกมาแบบเบี้ยวๆหน่อยนะครับคือจริงๆสไตล์ที่คล้ายๆ four in hand เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบมันจะมี four in hand มี albert แล้วก็มี victoria นะครับซึ่ง four in hand มันจะวนแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับไทที่มันมีความยาวเหมือนกันเพราะว่าพอมันวนแค่รอบเดียวเนี่ย
มันเหมือนผูกปมน้อยถูกป่ะมันก็เนื้อเน็กไทที่มันใช้ไปมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือความยาวที่มันยาวเกินไปเพราะฉะนั้นไทบางเส้นที่มันยาวเนี่ยมันจะมีแบบนึงครับที่เรียกว่าเอาเบิร์ดน็อตก็คือคล้ายกันเดี๋ยวผมผูกให้ดูนะครับเราผูกเหมือนเราเริ่มเหมือนโฟร์อินแฮนด์เลยครับเราวนมา1รอบนะครับวนมาด้านขวาครับสุดท้ายเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราวนอ้อมไปอีกรอบนึงครับนี่เลยครับอ้อมไปอีกรอบนึงครับแล้วเราจบเหมือนเดิมครับเหมือนโฟร์อินแฮนด์แต่ว่าเราลอด2รูนี่ตอนนี้เรามี2ลูกเรามีวน2รอบลอด2รูเนื้อเน็กไทไม่โดนใช้ไปเยอะกว่านะครับว่าดิมเปิลนะอันนี้ครับเรียกว่าเอาเบิร์ดน็อตนะฮะนี่ครับอันนี้คือเอาเบิร์ดน็อตนะครับก็คือมันจะเหมือนโฟร์อินแฮนด์นะครับแต่ว่ามันจะวน2รอบนะครับความยาวก็จะถูกกินไปมากกว่านะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือเอาเบิร์ดนะครับเดี๋ยวจะมีอีกแบบนึงนะครับแบบสุดท้ายนะครับที่จะทำให้ดูกันนะครับอันนั้นคือวิกตอเรียน็อตนะครับมันจะเหมือนเอาเบิร์ดก็คือวน2รอบแต่เอาเบิร์ดมันสอดลอด2รูถูกป่ะอันเนี้ยมันสอดลอดแค่รูเดียวนะครับวิกตอเรียน็อตนะฮะเราสอดลอดอันใหญ่ครับเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วซึ่งแบบนี้วิกตอเรียเนี่ยจะเป็นแบบที่ผมผูกตลอดนะครับผมจะผูกแบบวิกตอเรียตลอดนะด้วยความยาวไทอันนี้ด้วยมั้งรู้สึกว่าไทอันนี้มันยาวผมก็เลยรู้สึกว่าต้องพันสองรอบแต่ผมรู้สึกว่าพอเป็นวิกตอเรียเนี่ยมันไม่ได้แน่นเท่าเอาเบิร์ดเพราะฉะนั้นไอตัวน็อตเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะคลายกว่าหน่อยมันรู้สึกว่ามันจะแบบแคชชวลกว่าหน่อยแต่แบบเนี่ยเอาเล่นไอตรงนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าดึงออกมามันก็จะทำให้รู้สึกแบบว่าไม่ได้เรียบร้อยมากอะไรเงี้ยครับถ้าเทียบกับวินเซอร์ก็คือเรารู้สึกว่าวินเซอร์มันเรียบร้อยไปมันแบบมันเป็นสมมาตรมันเป็นสามเหลี่ยมกันไปอันเนี้ยพวกโฟร์อินแฮนด์หรือว่าอัลเบิร์ตหรือวิกตอเรียรู้สึกว่าแบบมันเบ้ออกมาหน่อยทำให้แบบมันดูแคชชวลมากขึ้นแล้วมันก็ดูแบบค่อนข้างแบบไม่ได้เรียบร้อยมากคนอิตาเลียนพวกที่เขาแต่งแนวซาร์ทอเรียลเขาก็จะผูกกันแบบนี้นะครับแล้วปลายเขาก็จะปล่อยให้ไอ้ด้านเนี่ยมันยาวลงมามากกว่านิดนึงอาจจะแบบดูแบบมันดูไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะมันดูแบบในความเรียบร้อยยังมีแบบความขี้เล่นอยู่อะไรเงี้ยครับปล่อยออกมาอย่างนี้นะมันก็จะดูแบบเป็นอิตาเลียนดีครับเนี่ยครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือวิกตอเรียนะครับ Four in Hand มีอัลเบิร์ตมีวิกตอเรียนะ3แบบนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปใช้ดูครับถ้าเกิดว่าชอบเรียบร้อยมากๆก็เป็นวินเซอร์ฮาฟวินเซอร์หรือฟูลวินเซอร์นี่ยิ่งเรียบร้อยเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าจะชอบกันนะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย